Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai! Moving on to our third fight tonight, Thailand taking on Brazil. Ladies and gentlemen, introducing first your Brazilian warrior tonight, fighting out of the blue corner. 33 years of age, training out of Sitjapur Academy. This is Murilo Mercio! Ladies and gentlemen, introducing a Brazilian warrior fighting out of the blue corner, 33 years of age training at Sitjapur Gym, Murilo Mercio. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing the Karacha Sima province, 17 years of age training at Sonin Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Banchasu TR Insulation! Ladies and gentlemen, your young Thai warrior making his way towards the arena. 17 years of age, representing Nakhon Ratchasima, Banchasu Thia Insulation. เอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการแม็กมวยไทยกันแล้วครับในรุ่นพิกัด68กิโลกรัมในการเจอกันกับไทยครับแล้วก็บราซิลด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับมูริโลเมาซิโอครับนักชกจากบราซิลในวัย33ปีส่วนสูง173เซนติเมตรสังกัดค่ายมวยสิทธิ์เจ้าพ่อครับโดยเพชรโทสิทธิ์เจ้าพ่อถือว่าเป็นค่ายมวยที่ทำนักชกต่างชาติแข็งแกร่งเลยครับสำหรับค่ายมวยสิทธิ์เจ้าพ่อครับที่ประจวบคีรีขันธ์ครับส่วนด้านคู่ต่อกรของเขานั่นก็คือดาวรุ่งวัย17ปีครับจากอำเภอลำธเมนชัยครับจังหวัดนครราชสีมาบัญชาศึก TR Insulation ครับหรือว่านายพีรพัฒน์บุญเศษส่วนสูง168เซนติเมตรครับสังกัดค่ายมวยสอดินไทยเป็นอดีตแชมป์ The Global Fight Champion Challenge นะครับในรุ่นพิกัด66กิโลกรัมถึงขัดเส้นนี้เนี่ยพลาดท่าเสียให้กับวันชนะ King of มวยไทยไปครับเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดนั้นก็ฝากผลงานเอาไว้ด้วยการชนะคะแนนเพชรมงคลเพชรไก่ชนมวยไทยเอาไว้ครับในรายการ The Global Fight นะครับท่านผู้ชมครับถัดจากคู่นี้ก็จะเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านน้องเล็กลูกจำปาชัยครับกับทางด้านจันนาจากกัมพูชาในรุ่นพิกัด54กิโลกรัมใครเป็น FC หรือแฟนคลับของจันนาก็รอติดตามครับนะครับแต่ตอนนี้บนเวทีครับถือว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่เลยครับ68กิโลกรัมครับวันนี้เดินทางมาด้วยตัวเองครับเพชรโทสิทธิ์เจ้าพ่อครับอดีตมวยดังแล้วก็ถือว่าเป็นนักมวยที่หน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยครับพี่น้อยครับครับผมฉายาแฝดอภินิหารครับเพชรเอกเพชรโทสิทธิ์เจ้าพ่อเพชรโทตอนนี้เปิดค่ายมวยก็สืบสานตำนานของสิทธิ์เจ้าพ่อครับส่วนเพชรเอกก็ไปมีครอบครัวอยู่ที่ประเทศสวีเดนมีความสุขสบายดีครับทางด้านเพชรเอกส่วนมุมแดงนั้นได้คุณวันวิชัยนินไทยเลยครับหัวหน้าค่ายมวยสอนนินไทยขึ้นไปถอดมงคลด้วยตัวเองเอาละครับจังหวะฝีมือจัดนะครับเจ้าบัญชาศึกครับโดยเฉพาะนอกเหนือจากจังหวะฝีมือยังมีแข้งที่หนักๆรออยู่ก็ถือว่าระยะหลังฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆครับทางด้านบัญชาศึกเทียอินทูเลชั่นครับเอาละครับ3ไฟต์หลังนั้นชนะถึง2แพ้เพียง1เท่านั้นครับบัญชาศึกแข้งก็ใหญ่ครับเตะทีเนี่ยหนักนะครับทางด้านเจ้าบัญชาศึกบัญชาศึกครับโยกเข้าหาชกชาวบราซิลครับบราซิเลียนนี่มีลูกสลับขาหลอกนะครับมูริโลครับมูริโลพยายามจะเปิดเกมก่อนทันทีครับถูกสายแล้วเติมด้วยแข้งขวาครับบัญชาศึกนี่ครับขยับก้าวเข้ามาโดนแข้งขวาทายเข้าไปก่อนบัญชาทำให้เก่งแข้งขวารออยู่แล้วครับเอาละครับกรรมการณัฐวุฒิสุขะครับเป็นผู้ชี้ขาดแล้วเตือนทั้งคู่ครับ
ต้องออกอาวุธครับต้องเอาให้จัดต้องเอาให้มันครับคู่นี้นะครับจิ้มลำตัวทันทีครับวางไปแข้งขวาเติมมาดูครับเปิดเกมทันทีครับบูริโลนี่นะครับโดนกรรมการทักทายเตือนเบาๆนี่ออกอาวุธรุนแรงทันทีครับบูริโลไม่สนใจแล้วครับต้องการเบียดต้องการพละเข้าไปเลยนะครับวัชรศึกเล่นยังฐานล่างบูริโลก็โต้แล้วครับวัชรศึกไป1บูริโลคืนมา2ครับได้กำไรนะครับบูริโลวัชรศึกต้องขยับต้อนเข้ามาที่หน้าบ้านตัวเองครับหมัด1 2อัดเข้ามาลูกนี้ปล่อยเข้าเป้าครับโดนหน้าเต็มๆกระเด็นกระดอนครับบูริโลโดนมาทางด้านวัชรศึกเข้าไปมันจะถึงเดินต่อครับถอยเส้นขวามาโอ้ยดูกันเตะครับถึงกับเอียงเลยครับบูริโลโดนเข้าไปบริเวณสีข้างทางด้านซ้ายครับแล้วมาอีกแล้วครับอาจารย์ศึกโอ้วันนี้เครื่องติดเร็วครับอาจารย์ศึกที่อาร์อินซูเลชั่นนี่นะครับติดเร็วแล้วก็ที่สำคัญนี่มีมันเข้ามาเสริมครับครับมีวิวัฒนาการมาเลือกทางด้านบัญชาศึกบูริโลนี่ไปมั่นอกมั่นใจครับเปิดชายโครงลับเพื่อที่จะเกี่ยวแข้งครับโอ้แต่โดนมากๆระวังยุบครับอะไรครับประชาศึกเล่นงานไปที่ฐานล่างนี่ครับเติมไปเลยครับล่างบ้างบนบ้างครับคนที่อาร์แล้วก็โดนทุกขวามาแหมวันนี้เข้าเป้าเหมือนกันครับปัดมันมันประชาศึกปล่อยแต่ละทีนี่มีกระเด็นกระดอยครับการ์ดมูริโลนะครับมูริโลพยายามจะเบียดบ้างครับก็อาศัยฟุตเวิร์คครับสร้างจังหวะสร้างเกมของตัวเองซ้ายหน้าดีเข้าใส่ประชาศึกพอขยับเข้ามาแกสับขาหลอกเลยครับนี่แหละครับสไตล์แซมบ้าครับโอ้ยนี่นะครับท่านผู้ชมครับโอ้ยรับเยอะครับโอ้ไปมั่นอกมั่นใจอย่างที่ผมเตือนครับไม่ทันขาดคำไปเรื่องจนได้ครับด้านบูริโลนี่แหละครับมีผลเสียหายทันทีครับไปรับแข้งขวาเข้าไปโอ้โหนี่แหละครับไม่บังครับแล้วบัญชาศึกนี่แกแข้งกันใหญ่ครับเตะหนักทุกทีครับอย่างกระท่อนซุงครับบัญชาศึกนี่แหละครับแข้งใหญ่ๆแบบนี้รับมากก็เหมือนรับมากรับมากที่สุดแล้วครับลุ้นแรงมาแล้วครับเดินเข้ามาเตะบอลผลเตะแรงครับแรงเฉื่อยมันสูงครับแข้งขวาของบัญชาศึกนี่ครับโอ้ปังไม่ได้ครับเข้ามูริโลครับนะครับบัญชาศึกพยายามจะเบียดต่อครับได้มา1นับครับต้องการจะเช็คบินให้ไวครับถีบด้วยซ้ายครับมูริโลเกี่ยวมาตัดไม่ได้ก็เติมด้วยแข้งเลยครับบัญชาศึกเอาละครับแย่ซ้ายกระแทกเข้ามาแล้วหมดจังซะก่อนครับพักกันเดี๋ยวเดียวท่านผู้ชมครับนี่นะครับน้องวาเรนครับสาวสวยแม็กลิงเกิล2019ครับมาชูป้ายบอกยกเพิ่มอรรถรสในการรับชมแม็กมวยไทยครับนี่นะครับความสวยความงามก็มีครับนอกเหนือจากความมันความดุเดือดของเวทีแม็กมวยไทยแต่เมื่อสักครู่นี้ครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่3ของรายการบัญชาศึกครับเตะขวานี่แหละครับจี๊ดเลยครับออกอาการเลยครับโอ้แล้วซ้ำใหม่อีกทีครับเต็มๆครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมเลยครับว่าไปรับไม่ได้ครับต้องบังครับนี่ครับพอแกตั้งใจจะเกี่ยวครับโอ้ยเตะมาดาบแรกและดาบที่2นี่กระเด็นเลยครับได้มา1นับครับนักชกไทยแต่ยังมีเวลาเดี๋ยวดูการแก้เกมของเพชรโทสิทธิ์เจ้าพ่อนะครับลูกศิษย์มาซิลคนนี้จะทำตามแผนใบสั่งที่วางเอาไว้ได้หรือไม่นี่แหละครับยกแรกเป็นรับแข้งขวาซะเยอะครับทางด้านมูริโลรับไปเยอะนี่อ่านะครับเริ่มออกลงหอยลอยแล้วครับต้องแก้เกมเป็นการหนวดกับเพชรโทนี่ครับน่าจะสั่งมาให้เน้นหมัดมากขึ้นและจับในตีได้ไหมมูริโลรัดเอวเอาไว้บัญชาสังโหนเลยครับโอ้นี่แหละครับความเฉลียวฉลาดของเด็กวัย17ปีเท่านั้นครับยกนี้ทางด้านมูริโลนี่พยายามไปสู้ในครับวงนอกรับแข้งต้องสู้วงนะครับแข้งซ้ายเปิดทางเข้ามาโดนเกี่ยวล้มลงไปกับอาร์ครับเตะตัดจากทางบัญชาศึกนะครับซ้ายหน้าเข้ามาพยายามจะบวกแล้วครับทางด้านมูริโลต้องทวงนับให้ได้นะครับบัญชาศึกจับมาพยายามจะถ่ายแม่เกี่ยวไม่ลงครับโอ้ใจคอแกจะเข็นทิ้งให้ได้ครับบัญชาศึกจะเอาลงให้ได้ครับแต่ยังยืนมวยทรงมวยเอาไว้ได้ครับทางด้านมูริโลจับนายมัดมาทางด้านบัญชาศึกก็มีดัดล่างแก้เกมเอาไว้ครับวิ่งขวาอีกแล้วครับตอนนี้บริเวณสีข้างแถบซ้ายของเจ้ามูริโลนั้นไม่แล้วครับนะครับเตะขวาคืนเข้ามาบัญชาศึกอัดเข้าอีกครั้งครับโอ้ตอนนี้ยังทนได้ครับมูริโลแต่รับมากๆนั้นเดี๋ยวเกรงว่าจะทนไม่ได้ครับนี่นะครับรับเยอะๆเดี๋ยวรู้เรื่องครับท่านมูริโลขวามาเองครับเอาแล้วครับเริ่มยืนตัวแข็งครับมูริโลรับแข้งขวาเข้าไปนะครับทำไว้มูริโลมันจะเสียบด้วยซ้ายก่อนครับที่ครับท่านผู้ชมครับบริเวณสีข้างนั้นท่านผู้ชมจะเห็นครับว่าเป็นรอยไหม้ขึ้นมาครับจากพิษแข้งของเจ้าบัญชาศึกนี่นะครับผิวขาวๆนี่ตอนนี้เปลี่ยนสีเป็นที่เรียบร้อยครับมูริโลเอาเลยครับจังหวะบวกมัดขวาครับ
เกี่ยวได้เพียงจะตัดทิ้งไม่ลงครับบุริโลเริ่มเน้นที่หมัดและเริ่มมีอาการจากบัญชาศึกเหมือนกันครับนี่แหละครับเห็นมากขึ้นครับบัญชาศึกเดี๋ยวดูข้อหาตอนนี้ไม่หนีแล้วครับบัญชาศึกมั่นใจมากขึ้นครับแข้งขวายัดเข้าไปพยายามเกี่ยวแล้วยังเกี่ยวไม่ได้ครับท่านบุริโลบัญชาศึกซ้ายหน้าบ้างครับหน้าบุริโลจังหวะขยับเข้ามาต้องโดนแข้งก่อนครับตีด้วยขวาเติมด้วยหมัดบัญชาศึกลุกลำตัวและเสียบตามบุริโลจับในได้แต่หาจังหวะตียังไม่ได้ครับนี่ครับบัญชาศึกลูกนี้เป็นลูกที่ว่าขยันต่อยลำตัวครับนวดเปย์ด้วยครับเตะขวาต่อยขวามาขยับโยกเข้ามาหน้าบ้านตัวเองครับมุมแดงตามไปปั้มมาขวายักออกมาครับเอาเลยครับขวายาววันนี้เป็นขวาผ่านตลอดครับแล้วกรรมการต้องเบรกเกมเตือนไปที่ทางด้านบูลิโลครับโอ้โหเจอขวานนั้นขยงเลยครับอะไรครับถอยแบบนี้ไม่ได้ครับต้องเบียดต่อครับในช่วงปลายยกที่2ครับบูลิโลพยายามจะขยับต่อทำเอาไว้บัญชาศึกไปอีกแล้วโอ้ยดอกนี้ครับตับไตไส้พุงมีปัญหาแน่นอนกรรมการนับเลยครับโอ้6แล้วครับแต่ยังลุกนะครับทางด้านบูลิโล7ครับยังได้ครับแม่หัวจิตหัวใจแกร่งจริงครับแล้วหมดยกที่2ครับหลักขังช่วยครับแม็กซ์เอาละครับท่านผู้ชมครับยกและนับที่เกิดขึ้นนั้นมาจากพิษแข้งขวาล้วนๆท่านผู้ชมนี่เลยครับก็พยายามจะจับไปบริเวณสีข้างครับของทางด้านเจ้าบูริโลโอ้ถ้าอยู่ในเวทีจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าเป็นรอยไหม้เลยครับบริเวณสีข้างทางด้านซ้ายครับพยายามจะเปิดเกมแล้วนะครับทางด้านบูริโลในยกที่2ที่ผ่านมาดูจังหวะเตะมาแล้วก็โดนจิ้มลำตัวคืนแล้วดูแกเตะเรียกว่าซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับดูแกเตะดอกนี้นี่ถึงกับจุกเลยครับปังเข้าไปครับโอ้ผ่านระบบป้องกันตัวชนิด 100% ไม่มีผ่อนเลยครับเอาละครับทุกผู้ชมครับแต่ยังทนได้อยู่ครับเหลือเวลาอีก3นาทีสุดท้ายครับจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าครับบูริโลนี่นะครับมาชมพร้อมกันครับแต่ยังแข้งขวาทำงานได้เรื่อยครับทางด้านบัญชาศึกอาวุธทันทีครับลูกนี้เห็นจุดอ่อนเห็นเรียกว่าจุดบกพร่องของคู่ต่อสู้ครับทางด้านบัญชาศึกแข้งขวาไปเรื่อยครับมาอีกแล้วครับขวาขวาต้องบังไว้ก่อนครับเดี๋ยวผ่อนคืนต้องหาจังหวะใหม่นะครับบัญชาศึกพยายามจะไถให้ทิ้งครับลุกขึ้นมาใหม่ครับบัญชาศึกวางในแข้งขวาอีกครั้งปักด้วยศอกซ้ายบุริโลพยายามจะกดแขนรวบไว้ตีด้วยขวาครับโอ้นี่ครับพยายามจะจับในเลยครับนะครับแก้เกมมาสู้วงในครับทางด้านบุริโลวงนอกนั้นรับแข้งขวาไปเยอะครับวันนี้อินแข้งเป็นเลยครับเอาละครับแข้งซ้ายเอาไว้ยืนครับท่านบัญชาศึกแข้งขวาล้วนๆเอาละครับบุริโลปั่นด้วยศอกขวาฟันด้วยศอกขวาอีกครั้งครับพยายามจะขวางแล้วฟันด้วยศอกขวาทั้งสองแล้วก็เติมด้วยซ้ายกับจังหวะสุดท้ายนะครับเริ่มมีศอกมาแก้ครับทางด้านบูริโลบัญชาศึกเสียบขวามาเอาละครับล้วงลงตัวอีกทีด้วยเตะขวาตามนะครับเล่นงานไปที่ฐานล่างบัญชาศึกพยายามจะออกมาตั้งหลักใหม่ครับแล้วยัดอีกทีด้วยแข้งครับหน้าวันนี้เลี้ยงด้วยลำแข้งจริงๆครับบัญชาศึกนะครับจิ้มลงตัวสลับไปหน้าทุบมาแล้วเติมเกี่ยวได้คืนเอาแม่ฮุกขวาของทางด้านบูริโลครับได้เสียวนะครับแบบนี้นี่ครับโดนเข้าไปในนัดกระจายเหมือนครับบัญชาศึกอย่ามั่นใจเกินงามครับอาร์ครับบูริโลเล่นเกมขึ้นมาครับโอ้ตอนนี้ครับไพ่ตายได้เปิดออกมาแล้วครับนั่นก็คือหมัดครับของทางด้านบูริโลแต่จะจ้วงจะต่อยได้กี่ครั้งเดี๋ยวดูเพราะว่าจับนายมาแบบนี้ตีไม่ได้ครับต้องแยกออกมาเดินเข้าไปหาครับแข้งขวามาจากบัญชาศึกเตะขาหน้าลุกมาครับบูริโลเอาละครับได้เฮมาแล้วครับ1เฮครับทางด้านบูริโลนักชกจากบราซิลนาทีสุดท้ายตีด้วยเข่าขวาพยายามจะจับนายตั้งกระแพงไว้ตัดอีกครั้งทางด้านบูริโลนี่แหละครับเมื่ออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่นะครับล้มไปบ่อยๆนี่ล้มล่าสุดนี่ทำให้จะลุกช้าครับทางด้านบัญชาศึกแข่งสายมาครับทางบูริโลบัญชาศึกตัดตัดสินใจควงขึ้นมาครับอะไรครับล้มลงตัวมาจะจิ้มหมัดชุดเข้าใส่ลำตัวสลับใบหน้านะครับแล้วก็ขวาในครับทางด้านบัญชาศึกแย่อีกครั้งจิ้มด้วยหมัดขวามาลักไก่เลยครับทางด้านบูริโลแล้วบัญชาศึกกดมาเสียบครับโอ้โหลักไก่ได้มาดอกครับใจหายแวบเลยครับทีมงานของสอนนิ่มไทยครับนะครับบัญชาศึกพยายามจะรวบตีเอาไว้หน้าบูริโลเริ่มจะช้าลงไปบัญชาศึกนวดอีกแล้วครับวางด้วยแข้งขวาพยายามจะสวนนะครับอะไรครับตัดล่างไม่ลงเวียงอีกครั้ง
โอ้โหนี่ครับเฉียดไปขาดมาในด้านหมัดของเจ้านักชกบราซิลครับเดินหน้าต่อกับบัญชาศึกอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายครับไล่จี้ไล่เดินเบียดไปเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับโอ้ในคู่ที่3ของรายการครับบัญชาศึก TR Insulation ครับนักชกจากนครราชสีมากับมูริโลมาซิโอครับนักชกในมุมน้ำเงินจากบราซิลสังกัดค่ายมวยสิทธิ์เจ้าพ่อ68กิโลกรัมครับหน้ายกนี้ทุกอย่างนั้นขนออกมาแล้วครับทั้งศอกทั้งหมัดครับทางด้านเจ้ามูริโลครับมาดูครับจังหวะสวนนะครับเมื่อโดนแล้วมีอาการครับธนบัญชาศึกแต่ว่าพอจังหวะสวนนั้นมูริโลก็มีอาการเช่นกันโดยเฉพาะจังหวะเกี่ยวแข้งครับโอ้ยังตัดยังเทได้นะครับมาดูครับ2ครั้งที่เทลงไปเนี่ยเรียกเสียงเชียร์กองเชียร์มาได้ครับมูริโลเอาละครับผลจะออกมาอย่างไรไปลุ้นกันครับ All right ladies and gentlemen let's check out the bonus round sponsored by the Max Muay Thai mobile app get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai actionWatch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. No bonus. Max Muay Thai mobile app. Ladies and gentlemen, of the three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner.Red Corner! Manchester TR Insulation! Alright, ladies and gentlemen, we'll be right back there, short break. Next fight, Thailand versus Cambodia. And this is Max Muay Thai!